สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Province Thailand ศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านเขินตำบลเขินอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษกันเดี๋ยวผมจะขับรถเข้าไปภายในหมู่บ้านของบ้านเขินกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับมีป้ายนะครับเลี้ยวขวาไปอำเภอโนนคูนตรงไปอำเภอศรีรัตนะนะครับนี่คือบ้านเขินตำบลเขินอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารชื่อว่าโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนภายในหมู่บ้านของบ้านเขินนั่นเองนะครับเท่าที่สังเกตหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยนะครับบ้านเขินตำบลเขินอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษครับนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านเขินนะครับบ้านเขินตำบลเขินอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับพี่น้องครับบ้านเขินหมู่บ้านใหญ่แล้วก็เจริญนะครับเท่าที่สังเกตนี้มีร้านค้าร้านขายเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องครับถือว่าเจริญนะครับหมู่บ้านขวามือเป็นอะไรครับผมก็ไม่เคยมานะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวจะลองอ่านป้ายดูโรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยงนะครับโอ้โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยงนี่ตั้งอยู่บ้านเขินนะครับพี่น้องครับโรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยงตั้งอยู่ที่บ้านเขินตำบลเขินนี่เองนะครับข้างหน้าก็เป็นน่าจะเป็นศาลหลักของหมู่บ้านนะครับเป็นวงเวียนนะครับพี่น้องครับเป็นวงเวียนของบ้านเขินนะครับเดี๋ยวผมสิล่องเลี้ยวขวาไปนะครับผมสิล่องผ่านวงเวียนแล้วก็เลี้ยวขวาไปนะครับพี่น้องครับเลี้ยวขวามากันอาจจะเป็นวัดบ้านเขินนะครับพี่น้องเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับมีวัดที่สวยงามนะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศของบ้านเขินครับพี่น้องครับบ้านเขินตำบลเขินอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องโอ้บ้าน13หมู่เลยบ่ครับบ้านเขินนี่แม่เฉพาะในหมู่บ้านนี่บ่มี13หมู่โอ้หมู่บ้านใหญ่เนาะครับเนาะบ้านเขินตำบลเขินอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษมีอยู่13หมู่เลยบ่ครับโอ้ครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นะครับผมถามชาวบ้านนะครับชาวบ้านเพิ่นบอกว่าบ้านเขินนี่มีทั้งหมด13หมู่นะครับพี่น้องครับโอ้นี่คือสิใหญ่แท้เนาะหมู่บ้านเดียวนี่13หมู่ครับถ้าผู้ใดเป็นคนบ้านเขินอยู่ถ้าได้ชมคลิปนี้ก็แม่นบ่ครับเว้าให้ผมฟังในเด้อคอมเมนต์บอกกันได้เด้อครับเด้อผมถามชาวบ้านเมื่อสักครู่นี่เพิ่นบอกว่าบ้านเขินนี่มีทั้งหมด13หมู่นะครับพี่น้องครับบ่ฮู้ว่าเป็นความจริงหรือว่าเท็จจริงบ่นะครับ